ครับบ้านบางพรมทางด้านซ้ายครับตรงนี้ก็เป็นสามแยกมีร้านอาหารเป็นจุดชมวิวด้วยครับนักปั่นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาเรียกนักปั่นที่ปั่นเก่งนะครับจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้แหละครับถึงบริเวณบางแก้วแล้วนะครับแล้วก็มีเขตเลือกตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งนะครับแล้วตรงนี้ก็จะให้ดูตำนานแห่งความรักที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็ได้ครับเก่ากว่านี้ไม่มีแล้วนะครับจุดตรงนี้แว่วๆว่าก็จะวันที่9เนี่ยครับจะมีระวงครับ2เวทีตำนานตรงนี้เป็นตำนานความรักระหว่างมัจฉานุกับเบญจกายครับในเรื่องรามเกียรติ์ครับเก่าไหมล่ะครับรามเกียรตินะครับนี่นะครับนี่นะครับตำนานมัจฉานุกับนางเบญจกายก็สมัยที่ทศกัณฐ์ให้นางเบญจกายเอาก้อนหินไปถมทะเลหรือไงนะครับวันนี้หรือว่ากลับกันก็ไม่รู้นะจำไม่ค่อยได้แล้วก็มัจฉานุก็ลงไปดูน่าจะเป็นฝั่งพระรามหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่ว่าจะถมทะเลครับแล้วก็นางบรรยากาศก็ไปขนหินถมเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีจะมีนางบรรยากาศนะครับไปน่าจะเป็นลูกทศกัณฐ์นะครับไปอ่านดูอีกทีนะครับถมทะเลแล้วก็นางบรรยากาศก็พาฝูงปลามาเอาก้อนหินไปทิ้งครับถมไม่เต็มสักทีหนุมานก็ลงไปดูครับทำไปทำมาก็เกี่ยวพาราสีได้กันนะครับระหว่างมัจฉานุกับนางเบญจกายครับมัจฉานุก็เป็นลูกของหนุมานกับนางสุวรรณมัจฉาหรือไงเนี่ยครับนะนี่บางแก้วแล้วถึงแล้วครับเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าทะเลแหวกนะครับเนี่ยพอน้ำลงแล้วก็คือเดินไปได้เดินไปเกาะโน้นได้แล้วครับเขาเรียกทะเลแหวกบางแก้วครับเป็นทะเลแหวกบางแก้วครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆน้ำลงหมดแล้วก็เดินไปได้เลยครับเดินไปเกาะตรงโน้นนะครับนะเขาเรียกทะเลแหวกแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือทะเลแหวกที่นันนบเขาโปรโมทอ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยก็วัดโคมนารามหรือวัดในบางแก้วนะครับ
ที่มีอนุสาวรีย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งในวันที่19พฤษภาคมก็จะมีงานนะครับตรงกับวันเกิดของท่านกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์วันที่19พฤษภาคมของทุกปีก็จะมีรำวงนะครับบางปีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะก็มี9เวทีบ้าง7เวทีบ้าง5เวทีบ้างนะครับส่วนกองเชียร์ก็อย่าว่ากันเลยครับกรรมการวัดเป็นคนจัดหาครับแล้วแต่ครับชอบใครก็เอาวงนั้นมาฮะก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับสาธุครับกรมตอนนี้ก็มาไหว้กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก่อนนะครับนี่นะครับถ้าเป็นงานอื่นเช่นงานศพที่มีรำวงนะครับเขาก็จะตั้งเวทีตรงบริเวณด้านหลังนี่นะครับด้านข้างๆเนี่ยเวทีก็จะตั้งตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวันเกิดของท่านกรมหลวงชุมพรก็จะตั้งอยู่ข้างหน้าท่านนะครับเนี่ยบริเวณเวทีลำวงแล้วก็ช่างภาพก็ไปถ่ายบนศาลานั่นได้ครับบนกุฏิหลวงพ่อครับหลวงพ่อท่านก็จะจำวัดอยู่ท่านไม่ดูลำวงครับท่านก็จำวัดอยู่นั่นแหละครับนี่นะครับอันนี้ด้านหลังของอนุสาวรีย์ท่านกรมหลวงชุมพรนะครับวันเกิดท่านก็เวทีระวงก็ตั้งอยู่ตรงนี้แล้วครับ9เวทีตั้งได้อยู่ครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านบางแก้วกับสถานีอนามัยแยกบางแก้วนะครับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้ทางนี้ก็ขับช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มีชาวบ้านเยอะครับมีเด็กมีทั้งสุนัขด้วยครับเด็กกับสุนัขเนี่ยครับระวังให้ดีนะครับตรงนี้เป็นชุมชนนะครับต้องขับช้าๆนะครับนักท่องเที่ยวนะครับเห็นมั้ยครับอีกนิดเดียวก็จะถึงทางเข้าบ้านนนท์แล้วนะครับจำง่ายๆนะครับบ้านนนท์เขาก็จะมีรำวงฉลองบวชหลานอีก 2-3 ปีครับก็รอหลานเรียนจบถึงจะบวชครับง่ายๆครับจำง่ายๆครับบ้านหลังใหญ่ๆตรงนี้ครับ
บ้านหลังเอียดตรงเนี้ยเป็นบ้านของ คือปากทางไปบ้านอนบครับคือเจอบ้านหลังใหญ่หลังนี้ก็ถือว่าเป็นทางเข้าบ้านอนบครับนี่ครับวัดไหนกลางวัดเขาตะเคาไปข้างหน้าครับตรงนี้ก็อบต.บางแก้วแล้วก็วัดพิกุลแก้วครับเป็นวัดประจำบ้านของนันนบเขาครับนันนบเขาก็มาทำบุญที่นี่เยอะครับเพราะว่าอยู่หน้าบ้านนันนบเองนะครับเนี่ยนะครับวัดพิกุลแก้วมีลำวงบ่อยเหมือนกันครับทั้งงานบวชงานศพก็มาจัดลำวงที่วัดพิกุลแก้วนี่แหละครับยังไม่ถึงอำเภอบ้านแหลมเลยนะครับตรงนี้เรียกบางแก้วครับนะครับตรงไปสมุทรสงครามถนนพระราม2ก็ตรงไปต้องอย่างเดียวถึงครับนะตรงนี้ก็ยังเป็นนาเกลืออยู่นะครับนาเกลือ